เป็กผลิตโชคควักกระเป๋าจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพื่อโชว์ที่ถูกใจแฟนๆบี้สุกริตกับความประทับใจตลอด10ปีบนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ซีซั่นอเมริกาเดอะร็อกเลยมีลุ้นเล่นการเมืองชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีทั้งหมดนี้ในรายวันบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายวันบันเทิงกับดิฉันเดียลิลลี่แมกลาสและผมด้วยครับคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นะครับค่ะอยู่กับเรา2คนแบบนี้4622001ก็ส่งมาได้โอเควันนี้เริ่มต้นรายการครับต้องบอกว่าเราเริ่มจากนักร้องสุดฮอตเลยก็ว่าได้ที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นสามีแห่งชาติเลยก็ว่าได้ไม่มีใครฮอตเกินเขาแล้วณช่วงเวลานี้ครับหลังจากที่ถอดหน้ากากจิงโจ้ออกมาครับดูเหมือนกระแสความนิยมของเขาเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปจนถึงขนาดตอนนี้ได้รับฉายาว่าผลิตห้างแตกคุณเป๊กผลิตโชคนั่นเองครับนะคะเพราะว่าแฟนๆนี่ให้กำลังใจเยอะมากจริงแล้วก็ด้วยการต้อนรับที่ดีแบบนี้ค่ะเวลาออกงานมีโชว์คอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยคุณหลวงก็จะทุ่มสุดตัวเลยเปไม่อั้นเพื่อความสุขของแฟนๆยอมควักกระเป๋าจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ตัวเองนำมาร้องโดยเฉพาะเพลงสากลค่ะเจ้าตัวบอกว่าไปโชว์แต่ละครั้งร้องเพลงตัวเองอย่างเดียวเนี่ยกลัวแฟนๆเบื่อก็เลยลงทุนค่ะซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลซะเลยป่ามากๆเราไปฟังเสียงเสียเป๊กกันเลยค่ะไม่หรอกครับจริงๆมันก็คือความถูกต้องที่มันจะต้องควรที่จะทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราเอาเพลงของเขามาร้องอะไรเงี้ยครับของผมก็หลายปีเลยครับเป็นแบบเหมาไปเลยครับเป็นปีครับก็ซื้อไว้หลายเพลงเลยครับเยอะครับคุ้มครับเพราะว่ายังไงเขาก็อยากจะฟังเราร้องเพลงสากลอาจจะเพิ่มสีสันของโชว์ด้วยการร้องเพลงของคนอื่นอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วค่ะที่สามารถครองใจแฟนๆได้แบบอยู่หมัดเลยจริงๆเพราะว่าคำนึงถึงความถูกต้องแล้วก็ความสุขของแฟนๆมาเป็นที่หนึ่งแบบนี้เหมาะเลยที่จะเป็นไอดอลหรือว่าแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆนะคะใช่แล้วครับนี่พูดถึงนักร้องที่เป็นกระแสไปทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวครับเรามา